Royal Paris 9บาทมันจะโจกตาหรือเปล่ามันจะแบบว่าโอ้ยโจกตากันสีเสื้อมงคลเนี่ยสีแดงจะมักอยู่ที่ว่าเรื่องความรักหรือสมปรารถนาต้องมีหลายๆตัวหรือเปล่าอันยองชิงกระดื่นนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุเดือนมีนาคมกันนั่นเองซึ่งจะบอกว่าวันที่ถ่ายเนี่ยยังไม่ถึงมีนาคมนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมาเริ่มถ่ายมีนาคมแล้วนะคะทุกคนมาดูกันว่าชิ้นแรกเราได้อะไรมานะฮะทั้งอันนี้มาจาก Royal Paris นะฮะทุกคน Royal Paris กล่องยับเยินมากรบกวนนะคะขนส่งต่างๆดูแลกล่องกันนิดนึงเนาะบางทีอะเวลาส่งของเนี่ยนึกถึงแบบว่าส่งไปให้ลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ลูกได้แบบของดีๆสภาพดีๆถูกไหมล่ะชิ้นแรกของเราในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราได้มาเป็นกานิเย่นั่นเองนะครับแสงก็คือจะสว่างเวอร์นี่เป็นกานิเย่นะครับซากุระไวท์บูสเตอร์เซรั่ม30เท่านะครับก็คือเป็นเซรั่มนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะทำรีวิวไว้ให้นะคะทุกคนเราจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยในระยะเวลา1สัปดาห์นะครับก็สามารถไปดูรีวิวกันได้เลยนะฮะเราทำลงไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะทุกคนเดี๋ยวมาแกะดูว่าข้างในนี้จะเป็นยังไงก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นและเพิ่มความกระจ่างใสนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้กันนะทุกคนก็ไปดูรีวิวกันได้นะฮะอันนี้เป็นของที่เราสั่งก่อนจะแบบ 3.3 นะคะทุกคนก็หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นของที่เราสั่งจาก 3.3 เลยนะครับว่า 3.3 มีอะไรบ้างซึ่งไอของ 3.3 อะไรอย่างเงี้ยสามารถไปสั่งตอน 4.4 ได้นะจ๊ะอันนี้เป็นเหมือนแบบซัพเพเหระอะไรก็ไม่รู้กล่องเนี้ยทุกคนมันมีความแบบสิ่งที่เราสั่งมานะครับกล่องเนี้ยคือถูกมากคือแบบมันเป็นของแบบชิ้นหนึ่ง7บาท1บาท9บาทอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะสั่งแค่อย่างเดียวแล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเดียวมันยังไม่ถึง10บาทเลยแต่ค่าส่ง20อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ก็เลยดูอย่างอื่นมาเพิ่มนะทุกคนแล้วก็ได้มาหลายอย่างเลยนะคะรวมๆทั้งกล่องเนี้ยรวมค่าส่งนะฮะก็คือประมาณ86บาทนะครับ86บาทอย่างแรกเลยนะฮะนั่นก็คือทิชชู่เปียกนั่นเองนี่เป็นทิชชู่เปียกแบบใหญ่อ่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะทุกคน80แผ่นนะฮะอันนี้ราคาอันละ9บาทนะฮะทุกคน9บาทมันจะโจกตาหรือเปล่ามันจะแบบว่าโอ้ยโจกตากันสั่งมา3แพ็คด้วยกันนะต่อไปนะฮะเป็นบรรดาหลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากซื้อก็คือหลอดนะฮะเราอยากได้หลอดแบบเป็นซิลิโคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็มันสามารถใช้ซ้ำได้นะฮะมีทั้งหมดมาแบบ4อันด้วยกันนะครับมีแบบเป็นงอ2อันแล้วก็มีแบบเป็นตรงๆ2อันนะฮะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับนี่เลยสิ่งสุดท้ายอันนี้ก็คือที่ทำน้ำแข็งนะครับทุกคนเป็นน้ำแข็งแบบวงกลมเป็นทำแบบวงกลมแล้วรู้สึกว่าก้อนเดียวมันจะได้จบๆเป็นกลมๆแบบนี้ต้องเดี๋ยวไปลองทำแต่ว่าก่อนอื่นต้องล้างก่อนเนาะแกะกันเลยแกะกันเลยแกะกันแกะกันแกะกันเลยอันนี้เป็นการซื้อซ้ำนะทุกคนที่เราซื้อมาในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือตึงเป็น Naturista นะฮะ White Tea Essential Serum นั่นเองตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของรอยดำรอยแดงนะฮะริ้วรอยต่างๆเราก็เลยใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องรอยสิวเก่งมากนะก็เลยซื้อแบบนี้มาแล้วก็เราชอบอันนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสกินแคร์ที่มันมีความแบบว่าไม่มีส่วนผสมที่ทำให้เกิดการระคายเคืองหรือเกิดอาการแพ้ได้นะฮะพวกซิลิโคนหรือแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นขวดที่2แล้วนะครับที่เราใช้นะคะทุกคนเพราะว่าเราชอบมากแล้วก็เขาให้ปริมาณเยอะมากนะครับขวดนี้ประมาณ50 ml นะไม่ใช่ประมาณ ก็คือ50 ml นะนี่ขวดเท่านี้เลยนะพัสดุครับอันนี้เราสั่งจากตอน 3.3 นะทุกคนก็มีประมาณนี้นะฮะแล้วก็จริงๆมีของจากประเทศจีนด้วยแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะครับก็รอไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ก่อนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราแกะกล่องก่อนแล้วกันนะครับอันนี้มาจากร้านที่มีชื่อว่า The Skin Collection อันนี้เป็นร้านสกินแคร์นะครับนี่เลยนะฮะสูตรนี้เป็นสูตรนายาชินาไมนะฮะทุกคนอ่านอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือก็จะเป็นสูตรที่เรื่องของความขาวนะฮะทุกคนไบเทนนิ่งกับเซรั่มคอนโทรลนะฮะนายาชินาไมอยู่ข้างบนต่อจากน้ำเลยนะฮะทุกคนก็คือแปลว่าเยอะนะฮะทุกคนอะไรที่มันเยอะมากที่สุดเนี่ยเขาจะมาเอามาอยู่อันแรกนะฮะทุกคนเรามาแกะดูว่าเป็นยังไง
กล่องน่ารักซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูด้วยแล้วกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะฮะรีวิวสกินแคร์เยอะมากช่วงนี้ขออนุญาตนะทุกคนรีวิวสกินแคร์เยอะมากนี่เป็นแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้ดูดือเห็นอย่างนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าเป็น made in Thailand นะคะทุกคน eco ด้วยนะฮะแล้วก็ not test on animal ด้วยนะฮะคือแบบดีอ่ะอันนี้ก็ลองซื้อมาดูนะครับซองๆนะฮะเดี๋ยวเราเอาซองนี้ก่อนแล้วกันเป็นซองที่มีความแบบว่าเห็นแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยซองแดงอ่างเปาเลยเปล่านี่มันเลยเทศกาลหรือเปล่าไม่ใช่คือเรารู้สึกว่าเขาแบบในมุมนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นการรีไซเคิลหรือเปล่าก็ดีนะฮะโอ้เขาก็แพ็คมาดีนะไม่ใช่ว่าแบบว่าอุ๊ยแพ็คมาใส่กาอาราเล่เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยคือหลอดนั่นเองเป็นหลอดพลาสติกแบบแข็งนะทุกคนเห็นอย่างนี้ราคาก็ค่อนข้างแบบว่าเฮ้ยแพงนะเนี่ย20บาทนะทุกคนแต่ก็มีแถมที่ล้างมาให้ด้วยนะฮะซึ่งทางเราก็มีอยู่แล้วก็ซองสีส้มอันนี้นะทุกคนเมาส์ไวเลสนะทุกคนนี่โห้ยกล่องคือแบบสภาพเยินมากค่ะคุณพี่สีที่เราซื้อมาเป็นสีขาวนะทุกคนนี่เนี่ยใช้ของยี่ห้อนึงนะฮะสัญญาณเขาไม่ดีหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใช้อ่ะมันมีความแบบกระชากมันมีความแบบอยู่ๆนางก็แบบกระชากไปนั่นกระชากไปนี่บางทีแบบเล่นๆ YouTube อยู่เงี้ยเมาส์ก็กระชากไปอยู่ตรงแบบมุมขวาบนซึ่งมันเป็นปุ่มกากบาทที่แบบว่าปิดเบราว์เซอร์ทุกคนมันก็ปิดไปเลยฉันก็แบบคือไม่มีปัญหาเลยอะคือมันแบบมันเป็นปัญหาสำหรับเราเลยเรารู้สึกแบบไม่ไหวแล้วซื้อใหม่นะคะต้องต่อไปนะครับเป็นเสื้อนะฮะเป็นเสื้อยืดนะครับสีแดงเบอร์กันดีสีแดงแบบแดงไม่ใช่แดงสดอ่ะมีความเป็นแดงแบบกำกำในกล้องดูแบบแดงมากเลยใช่ไหมแดงแบบดูแดงสดแต่จริงๆแล้วมันจะมีความติดม่วงๆนิดนึงด้วยนะมันจะมีความแบบแล้วก็เนื้อผ้าดีอันนี้เราเคยสั่งร้านเขามาแล้วนะครับร้านที่มีชื่อว่านี้นะฮะอิงแพมนะครับอันนี้ก็คือมีขายในพวกแบบว่าแมชบ็อกอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ทางเราสั่งช้อปปี้มานะครับทุกคนเป็นสีอารมณ์เหมือนประมาณแบบว่าสำหรับเรานะเราเห็นหลายๆรอบตามในแบบว่าชาร์ตสีเสื้อมงคลเนี่ยสีแดงจะมักอยู่ที่ว่าเรื่องความรักหรือสมปรารถนาคือชอบสีแดงอยู่แล้วแต่พอเห็นในชาร์ตแบบเสื้อสีมงคลสำหรับคนเกิดวันอังคารก็เลยยิ่งแบบว่าต้องมีหลายๆตัวหรือเปล่าสุดท้ายนะคะสำหรับล็อตนี้นะครับเสื้อนั่นเองนะฮะเป็นเสื้ออีกแล้วอันนี้จะเป็นเสื้อฮาวายไหมเรียกว่าฮาวายได้ไหมเป็นเสื้อเชิ้ตจะเป็นลายแบบนี้เป็นลายแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนผ้าเช็ดหน้าทุกคนซึ่งทางเราอ่ะมีอยู่แล้วที่เป็นสีเรียกว่าอะไรสีน้ำเงินนะฮะอันนั้นจะซื้อจากอีกร้านนึงแต่อันนี้เราซื้ออีกร้านนึงนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลนะหุยตัวใหญ่มากคือเราอ่ะชอบใส่เสื้อใหญ่ๆเว้ยแต่รู้สึกอันเนี้ยใหญ่ไปอ่ะดูดีน่าจะได้อยู่แหละนะทุกคนแต่ว่าน่ารักนะชอบลายแบบนี้มันดูมีความแบบมันดูเยอะดีทุกคนเราได้พัสดุมาเพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพัสดุมีอะไรมาบ้างนะซองนี้ก็คือจานซองนี้คือลูกกิ้งนะคะทุกคนเป็นลูกกิ้งที่แบบว่าเอาไว้เก็บพวกแบบว่าเศษเส้นผมอะไรอย่างนี้คือเราอ่ะมีแบบด้ามยาวนะคะทุกคนด้ามยาวอันนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมากเราแบบเฮ้ยมันเก็บเส้นผมเราได้ดีมากแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราใช้อันนั้นสัปดาห์ละครั้งแต่ว่าผมฉันน่ะร่วงทุกวันฉันก็เลยแบบว่าซื้อแบบเป็นเขาเรียกอะไรด้ามสั้นมาเพื่อจะได้แบบว่ามาเก็บทุกวันดีเราชอบอันนี้เราชอบมากนะทุกคนเพราะว่าถูกใจคนผมร่วงเป็นเหมือนที่เก็บขนแมวทุกคนเหมือนที่เขาเรียกอะไรลูกกิ้งขนแมวแต่ว่าอันนี้เราใช้กับเส้นผมเราใช้กับในห้องเพราะมันเป็นอันใหญ่นะทุกคนดีมากแล้วก็สามารถซื้อเป็นในเนี้ยข้างในมันจะมีลูกกิ้งใช่ไหมเป็นกาวอ่ะเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะฮะทุกคนอันนี้ก็คือเดย์นั่นเลยซื้อมาฮะต่อไปนะฮะอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือไม้ขัดขี้ไข่นะทุกคนไม่รู้ช่วงนี้รู้สึกแบบชอบการขัดขี้ไข่เราก็เลยซื้อมามันเป็นฟองน้ำแบบเนี้ยไม่รู้มันขัดขี้ไข่ได้จริงหรือเปล่าเลยอ่ะทุกคนต่อไปซองใหญ่ซองนี้เป็นเสื้อนะฮะเสื้อยืดอีกแล้วฉันจิตปกติหรือเปล่าใช่เสื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแขนกุดนะอันนั้นน่ะแขนกุดอันนี้เป็นแบบว่ามีกระเป๋ารอบที่แล้วอ่ะไม่มีกระเป๋าแต่ว่านี้มีกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าแกให้ดูดีกว่าเคยแบบว่าสั่งของแบบสั่งไปเรื่อยว่าแต่ว่าเวลามีคนเหมือนแบบมีคนถามว่าอันนี้ซื้อมาทำไมเราก็จะคิดเหตุผลครับอันนี้มันซื้อมาทำไมวะอะไรเงี้ยเราก็จะมีเหตุผลของเราอันนี้เป็นแขนกุดอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนนี่น่ารักอันนี้จะเอาไว้ใส่กับเสื้อที่แบบว่าเสื้อคลุมอีกทีนึงสีน้ำเงินสีครีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่เสื้อนี้เพราะว่า
เราจะได้รู้สึกสบายแขนเพราะว่ามันไม่ได้แขนแบบแขนสั้นไงทุกใส่คู่กับเสื้อที่เป็นแขนยาวแล้วใส่สบายสีแดงอันนึงก็จะเป็นแขนสั้นธรรมดานะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพิเศษตรงที่เขามีกระเป๋าอยู่ตรงนี้ด้วยนี่อันนี้อก50นะทุกคนชอบมากอันนี้สามารถใส่เฉยๆได้ใส่กับกางเกงออกไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายต่อไปนะฮะเคสที่สั่งมาจากรอบที่แล้วนะสั่งมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่ว่าของเพิ่งมาถึงนะคะทุกคนเป็นร้านเดียวกับเคสแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะคะทุกคนแล้วทีนี้คือแบบเราชื่นชอบเคสร้านเขามากเราก็เลยแบบสั่งเพิ่มมาเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูด้วยดีไหมดี5อันด้วยกันทุกคนคนบ้าอะไรอ่ะสั่งเคส5อัน5อันมาดูกันว่ามีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเริ่มที่อันแรกก่อนเลยนะฮะเป็นเคสที่ฟีลว่าเอาไว้ใส่การ์ดคือว่าใส่การ์ดแล้วมันจะน่ารักเลยไม่ต้องแต่งไม่ต้องติดสติกเกอร์อะไรใดๆนี่มันก็จะประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็แต่งการ์ดไปเลยในตัวน่ารักอันนี้ก็คือน่ารักต่อไปนะฮะต่อไปเป็นเคสกระจกแต่ว่าอันนี้เนี่ยกระจกคือเป็นกระจกมาแล้วไม่ต้องลอกพลาสติกนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไม่มีนูนๆนะไม่มีป้องกันกระจกนะไม่มีป้องกันเลนส์กล้องนะทุกคนอันนี้ก็สวยอันนี้มีความแบบดูโมเดิร์นดูโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยแล้วก็สามารถแบบส่องกระจกได้ค่ะปากได้ดีน่ารักอันนี้คือน่ารักอันนี้คือดูเก๋ต่อไปเป็นสีพื้นที่ไม่พื้นนะทุกคนอันนี้เป็นของแถมคือเหมือนว่ามันจะมีเคสอันนึงที่แบบว่าซื้อแล้วจะแถมเป็นเคสสีเปล่าแบบนี้เป็นสีแบบมันไม่เชิงว่าสีเปล่าอ่ะมันจะมีลายๆเหมือนแบบคล้ายๆหินอ่อนนิดนึงอ่ะทุกคนมองไม่เห็นนะทุกคนไม่รู้มองเห็นอ่ะนั่นแหละนะทุกคนใส่ง่ายๆใส่สบายๆฟีลว่าแบบแต่งตัวเยอะและวันนี้แต่งตัวแบบโอ้แอคเซสซอรี่เยอะมากตุ้มหูสร้อยคอเสื้อมีลายเยอะใส่อันนี้ก็จะดูแบบเรียบๆง่ายๆสวยดีเป็นของแถมที่ชอบที่สุดเฮ้ยเลิศป่ะชอบป่ะถือแล้วรู้สึกแบบดีต่อไปเป็นลายฟิวเจ้าหญิงนะทุกคนฟิวเจ้าหญิงแบบมีทั้งเจ้าหญิงแล้วมีทั้งการ์ตูนเน็ตเวิร์คคือรวมอะไรมาก็ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนแบบรวมมีการ์ตูนผู้หญิงรวมมีการ์ตูนผู้หญิงน่ารักอันนี้ก็น่ารักเว้ยชอบอันนี้มากเลยอ่ะมันมีความเหมือนแบบเว้นรอบๆไปตรงนี้ให้เห็นสีเครื่องสวยๆอันนี้ก็สวยแล้วก็อีกอันนึงนี่คือที่ชอบมากเลยที่แบบซื้อที่แบบว่าเห็นแล้วแบบกดใส่ตะกร้าอย่างเร็วนะฮะนี่ก็คือลายนี้นะคะทุกคนลายแมคโดนัลด์ดิฉันเป็นติ่งแมคโดนัลด์ชอบกินแมคโดนัลด์มากเฮ้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้ชอบอันนี้คือชอบใส่เลยเฮ้ยอันนี้น่ารักเลยอันนี้ชอบเลยอีก2สิ่งนะฮะนั่นก็คือกล่องนี้เลยเป็นกล่องอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ก่อนอันนี้จะน่าจะง่ายอันนี้คือเป็นเรียกว่าไม้ที่เอาไว้แขวนกระเป๋าแขวนเสื้ออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนกล่องนี้เนี่ยคือเป็นลิ้นชักนะทุกคนพลาสติกคือเขาก็ต้องมาประกอบเองนะทุกคนของที่สั่งใน Shopee ส่วนมากจะประกอบเองนะทุกคนก็เดี๋ยวก็ต้องประกอบเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะฮะเสร็จแล้วทุกคนก็ประมาณนี้มองเห็นกันปะตอนนี้ดิจริงโยเกโยเกลิ้นชักใกล้สีเอาดิน่ารักประกอบเองไม่ยากเลยนะทุกคนเขาทำมาแบบประกอบง่ายอ่ะเขาทำมาแบบว่าเป็นชุดๆให้เราประกอบทีละอย่างเข้าใจง่ายมากน่ารักเกประมาณนี้ฮะมีพัสดุมาเพิ่มนะครับทุกคนนี่มาแกะดูกันว่าในนี้คืออะไรนะทุกคนแอนฉันจะเป็นพี่จีซูเราสั่งยาย้อมผมมานะครับเป็นรุ่นของมิสอองเซนนะครับทุกคนสีที่เราซื้อมาเป็นสีเบอร์4 B นะหรือว่าสีฟ้านะครับบลูนั่นเองนะเราอยากผมดำแต่ว่าไม่อยากดำจ๋าอีกแล้วเหมือนคลิปที่แล้วเลยเพราะว่าดูสีผมเราดิตอนเนี้ยคือมันเริ่มกลับมาออกแบบแดงๆอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำคลิปวิดีโอย้อมผมด้วยนะคะก็ไปรอดูกันได้นะครับจ้านทุกคนก็สำหรับวิดีโอการแกะพัสดุเดือนอะไรนะมีนานะฮะเดือนมีนาคมก็มีประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะใครที่อยากได้อะไรอยากทำอะไรตามเนี่ยก็สามารถไปดูที่ description เลยนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้สามารถไปกดตามกันได้เลยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย